ทีนี้ค่ะพูดถึงมิจฉาชีพแล้วกรณีของน้องดอมอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็คือมิจฉาชีพที่หลอกให้ทำใบขับขี่ออนไลน์อันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะซื้อความสะดวกสบายไม่ต้องไปก็ได้นะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาเตือนประชาชนเลยนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกให้ทำใบขับขี่ปลอมแบบออนไลน์แล้วก็อย่าโอนเงินให้เด็ดขาดพร้อมย้ําเลยนะคะว่าหากพบการปลอมแปลงในใบขับขี่จะต้องถูกดําเนินคดีทั้งหมดค่ะ คุณผู้ชมคะจากการที่ปัจจุบันนะคะก็มีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างว่าสามารถรับทําธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกผ่านทางเพจ Facebook โดยเฉพาะการทําใบขับขี่รถยนต์โดยพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะเป็นการนํารูปตาสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกไปใส่ในรูปโปรไฟล์หรือว่านํารูปภาพของผู้ที่ได้รับใบขับขี่เนี่ยมาแอบอ้างเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือพร้อมทั้งบอกแบบนี้เลยนะคะว่า สามารถออกใบขับขี่หรือว่าต่ออายุใบขับขี่ให้ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งหรือว่าใช้คําว่ารับทำใบขับขี่ไม่ต้องสอบไม่ต้องอบรมรอรับได้เลยแม่มันก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ล่อตาล่อใจนะคะไม่ต้องไปก็รู้สึกว่าสบายใช่ครับแล้วก็จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งแต่1,000บาทถึง6 0 0 0บาทนะคะคุณผู้ชม โดยเมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วก็จะมีการเรียกร้องให้อาจจะต้องมีค่านั่นค่านี่เพิ่มอีกอ่านแล้วก็ให้โอนเพิ่มไปจากนั้นเป็นยังไงต่อเงียบหายไปค่ะไม่สามารถติดต่อได้หรือบางทีก็มีการส่งใบขับขี่ปลอมให้โดยขณะนี้นะคะทางทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว52คนก็เราอยากจะออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อเพราะว่านอกจากจะทําให้เสียเงินฟรีแล้วเนี่ย อาจจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการหรือว่าใช้เอกสารราชการปลอม ตรงนี้เนี่ยมีโทษทั้งจำทั้งปรับทั้งผู้ที่ทำปลอมแล้วก็ผู้ที่นำไปใช้หากประชาชนพบเพจ Facebook ที่หลอกให้ไปทำใบขับขี่ปลอมเนี่ยก็ขอเลยว่าให้กดรีพอร์ตไปนะคะหรือว่าแจ้งเบาะแสไปที่กรมการขนส่งทางบกหรือว่าสายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคราวนี้ไปฟังทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกันบ้างนะครับท่านเสกสมอัครพันธ์ท่านก็ออกมาย้ำนะครับว่าการขอรับใบขับขี่ทุกชนิด มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับซึ่งผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่นั้นจําเป็นจะต้องนี่แหละครับดำเนินการด้วยตัวเองตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเนี่ยนะครับมีเจ้าหน้าที่มาคอยเช็คมาคอยตรวจสอบดูมีการตรวจสายตานะเรื่องตาบอดสีอะไรต่างๆนี่เราก็ต้องผ่านการทดสอบนั้นมานะน้องโยคุณผู้ชม<ฆ>มีการสอบข้อเขียนนะครับแล้วก็การทดสอบขับรถ อันนี้คือจําเป็นอย่างมากสําหรับการที่จะออกใบอนุญาตขับขี่ให้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์หรือว่าใบขับขี่ประเภทอื่นๆจําเป็นจะต้องมีการทดสอบการขับรถในทุกประเภทนะครับที่สํานักง,งานขนส่งทุกแห่งหรือตอนนี้เขาก็เอารุ่มมาโหลยให้ทางโรงเรียนสอนขับขี่รถที่รับรองโดยกรมการขนส่งทางบกนั้นสามารถที่จะดําเนินการได้แต่ยังไงก็ตามครับมันไม่มีหรอกครับที่ไม่ต้องไป ขนส่งไม่ต้องไปโรงเรียนสอนขับรถแล้วได้ใบขับขี่เลยนั่นน่ะสิอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับชัดเจนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพมาหลอกแน่นอนนะครับก็คือมีข้อกําหนดอยู่แล้วเราก็ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของเขาค่ะทีนี้อันนี้สําคัญค่ะคุณผู้ชมฟังให้ดีเลยสําหรับผู้ที่จะขอใบขับขี่เป็นครั้งแรกเนี่ยสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่งแล้วก็วันเวลาที่สะดวกได้ด้วยนะคะนี่เลยขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้เลยนะคะ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจะอยู่ที่205บาทรถจักรายานยนต์ชั่วคราวอยู่ที่105บาทส่วนการต่ออายุก็สามารถเข้ารับบริการได้ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่าธรรมเนียมรถยนต์ส่วนบุคคลในการต่ออายุเนี่ยอยู่ที่505บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุรถจักรายานยนต์ส่วนบุคคลอยู่ที่2 5 5บาทค่ะ ก็เป็นการอำนวยความสะดวกอันนี้คือของจริงของแท้นะครับท่าผู้ชมก็เข้าไปจองคิวกันได้ที่มาของการที่มีมิจฉาชีพออกมาครั้งนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันมีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเนน้องโยมันก็จะมีการเรื่องของการต่อใบอนุญาตาผ่านทางระบบออนไลน์มีการจองคิวผ่านออนไลน์บ้างแหละนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่องว่างให้กับมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยอาศัยโอกาสอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าเอาไหนไหนเขาก็ให้คุณออนไลน์แล้วเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปที่สํานักง,งานขนส่งนะคุณสามารถที่จะมาทําใบกับขี่กับเราแล้วแบบนั่งรอรับสบายๆที่บ้านเลยแค่จ่ายเงินมาก็จบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเป็นมิจฉาชีพที่ตั้งใจจะมาหลอกให้เราสูญเสียเงินไปนะครับ